ันน้ำหมีดูช่องหนึ่งเขาทำมันฝรั่งทอดใส่ไส้ชีสน่าทานมากเลยค่ะน้ำหมีก็เลยลองจะมาทำดูนะคะเพราะว่าเปิดหน้าต่างได้แล้วมันฝรั่งอันนี้ฝรั่งเรียกว่าเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ที่แปลว่าของทานเล่นนะคะแต่น้ำหมีไม่ทานเล่นนะคะน้ำหมีจะทำทานจริงๆเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะว่าทำยังไงก็น้ำหมี่ก็จะทานแล้วนะคะแต่ว่าจะโชว์เพื่อนๆก่อนนี่ค่ะดูนะคะมันกรอบมากเลยข้างในก็มีชีสนี่ค่ะนุ่มในอร่อยถ้าเพื่อนๆลองทำแล้วเป็นยังไงช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะมีคำถามใดก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะน้ำหมี่จะเข้ามาตอบสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะชอบถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง